ได้เวลาติดตามสถานการณ์ต่างประเทศแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมดิฉันปริณดาคุ้มธรรมพินิจค่ะเริ่มต้นวันนี้เราไปติดตามความคืบหน้าของเหตุแผ่นดินไหวที่ฟิลิปปินส์กันก่อนนะคะตอนนี้ก็ยังค่อนข้างน่าเป็นห่วงค่ะหลังจากที่มีผู้เสียชีวิตไปแล้วจำนวนมากล่าสุดค่ะเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะคะประชาชนชาวฟิลิปปินส์หลายพันคนต้องนอนในรถยนต์ของตัวเองหรือแม้แต่ริมถนนเป็นเพราะอะไรไปชมกันค่ะสำหรับสาเหตุนะคะที่ทำให้ประชาชนไม่กล้านอนในบ้านก็เป็นเพราะว่าเขากลัวว่าอาจจะได้รับอันตรายจาก aftershock ที่เกิดขึ้นตามมากว่า200ครั้งค่ะหลังจากเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 6.9 ริกเตอร์เมื่อวานนี้บริเวณช่องแคบใกล้กับเกาะเนกรอสแผ่นดินไหวครั้งนี้นะคะทำให้สะพานถนนหนทางแล้วก็บ้านเรือนหลายสิบหลังพังถล่มลงอีกทั้งยังมีรายงานด้วยว่าดินถล่มทับบ้านเรือนประชาชนหลายหลังส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต15คนและอีกกว่า70คนสูญหายอยู่ใต้ซากปรักหักพังของอาคารที่พังถล่มขณะเดียวกันค่ะ AFP รายงานยืนยันยอดผู้เสียชีวิตเป็น43คนและอาจจะเพิ่มสูงขึ้นอีกด้วยค่ะ1ใน200ครั้งนะคะ aftershock ที่เกิดขึ้นล่าสุดนั้นคือเวลา 5:35 นาทีตามเวลาประเทศไทยค่ะซึ่งก็เกิดขึ้นนะคะห่างจากพื้นที่ลงไปเพียง10กิโลเมตรเท่านั้นเองแล้วก็มีความรุนแรงถึง 4.6 ริกเตอร์นะคะเราจะรายงานผลกระทบต่อไปค่ะอีกหนึ่งประเทศค่ะเป็นหมู่เกาะเหมือนกันมัลดีฟค่ะคุณผู้ชมมีความวุ่นวายเกิดขึ้นแต่ที่นี่เป็นเรื่องของการเมืองนะคะซึ่งความวุ่นวายครั้งนี้ก็ทำให้ผู้นำของมัลดีฟนั้นต้องลาออกจากตำแหน่งเพราะทนการเรียกร้องจากประชาชนที่ออกประท้วงไม่ไหวค่ะประธานาธิบดีของมัลดีฟก็คือประธานาธิบดีโมฮัมเหม็ดนาชีดนะคะเขาได้ประกาศลาออกจากตำแหน่งในวันนี้และมอบหน้าที่ให้กับรองประธานาธิบดีโมฮัมเหม็ดวาฮิดฮัสซานแทนหลังจากที่เกิดการประท้วงรายวันเพื่อต่อต้านการสั่งจับกุมผู้พิพากษาระดับสูงคนหนึ่งเมื่อ3สัปดาห์ก่อนการประกาศลาออกของเขามีขึ้นท่ามกลางรายงานข่าวที่ว่าทหารได้ยิงกระสุนยางใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจในช่วงที่ผู้นำมัลดีฟเข้าไปเจรจาให้ตำรวจยุติการเดินขบวนประท้วงร่วมกับฝ่ายต่อต้านรัฐบาลที่มีขึ้นในวันนี้ค่ะแต่ตำรวจที่ก็ได้กลายไปเป็นผู้ประท้วงเนี่ยนะคะไม่ยอมทำตามคำสั่งของประธานาธิบดีแล้วยังเรียกร้องให้เขาลาออกด้วยค่ะไปดูความคืบหน้าของสถานการณ์น้ำท่วมที่ออสเตรเลียบ้างค่ะคุณผู้ชมเริ่มท่วมมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะคะแล้วก็ถึงตอนนี้ดูเหมือนว่าจะทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆทางรัฐบาลของออสเตรเลียนะคะต้องมีการสร้างเขื่อนชั่วคราวขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เมืองในรัฐควีนส์ทาวน์นั้นต้องท่วมไปด้วยค่ะเขื่อนที่สร้างขึ้นครั้งนี้นะคะก็เป็นเพียงเขื่อนชั่วคราวค่ะเพื่อปกป้องเมืองเซนต์จอร์จในรัฐควีนส์แลนด์อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ตำรวจกล่าวว่าจะไม่อนุญาตให้ชาวเซนต์จอร์จกลับเข้าไปที่บ้านเรือนของตนเองเพราะว่าเมืองเซนต์จอร์จนั้นยังเสี่ยงที่จะถูกน้ำท่วมอยู่ในด้านของสำนักงานพยากรณ์อากาศควีนส์แลนด์กล่าวว่าระดับน้ำในแม่น้ำบาลาเน่ไปแตะที่13เมตร86เซนติเมตรแล้วนะคะและคาดว่าจะค่อยๆขึ้นถึงระดับสูงสุดคือ14เมตรแต่ก็ยังต่ำกว่าที่คาดการณ์กันเอาไว้ขณะเดียวกันค่ะประชาชนหลายคนถูกหลายพันคนค่ะถูกสั่งให้อพยพออกจากบ้านเรือนตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมาท่ามกลางประกาศเตือนน้ำท่วมนะคะสื่อรายงานว่าบ้านเรือนจำนวนมากกว่า3ใน4ถูกทำลายเสียหายทั้งหมดจากเหตุการณ์น้ำท่วมในครั้งนี้ค่ะไปต่อกันที่ใกล้บ้านเช่นกันนะคะกับประเทศญี่ปุ่นค่ะนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นออกมาบอกว่าเขาคาดหวังว่าจะมีการหารือกันเรื่องของหมู่เกาะพิพาทกับรัสเซียหลังจากที่จะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีรัสเซียในเร็วๆนี้ค่ะนายโยชิฮิโกะโนดะนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นเน้นย้ำถึงความสำคัญของการแก้ไขปัญหาพิพาทเรื่องหมู่เกาะคูริวที่มีการอ้างกรรมสิทธิ์ทั้งจากทางญี่ปุ่นแล้วก็รัสเซียให้คำมั่นด้วยค่ะว่าจะสานต่อให้มีการเจรจาเรื่องนี้กับรัฐบาลรัสเซียหลังการเลือกตั้งประธานาธิบดีรัสเซียในต้นเดือนหน้าถ้อยแถลงของโนดะมีขึ้นระหว่างการประชุมประจำปีในกรุงโตเกียวนะคะเรียกร้องให้รัสเซียคืนพื้นที่4เกาะพิพาทให้กับญี่ปุ่นค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับได้เวลาข่าวกีฬาภาคค่ำกับผมพานุพงษ์กันนาธิกรข่าวแรกเราจะไปเริ่มกันที่ผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษมีเล่นกันคู่เดียวนะครับเป็นนัดมันเดย์ไนท์ลิเวอร์พูลพบกับท็อตแนมฮอตสเปอร์ซึ่งกำลังต้องการ3คะแนนเพื่อลุ้นแชมป์อยู่นะครับลิเวอร์พูลก็ลงเตะเกมนัดที่24พบกับท็อตแนมฮอตสเปอร์นะครับที่แอนฟิลด์ผลปรากฏว่าเสมอกันไป0ประตูต่อ0ครับลิเวอร์พูลนั้นได้หลุยส์โซเลสพ้นโทษแบนกลับมานั่งสำรองด้วยครับแล้วก็ได้ลงสนามนาทีที่66แต่ว่าลงมาได้4นาทีก็โดนใบเหลืองนะครับเกมนี้สเปอร์นั้นมีโอกาสใกล้ที่สุดนะครับจากการ์เรตเบลหลุดเดียว
ไปในช่วงท้ายเกมแต่ว่ายิงไม่ผ่านเปเป้เรน่าครับส่วนลิเวอร์พูลโซเลสก็ได้หม่งไม่กี่หลาหน้าประตูครับแต่ว่าไปตรงตัวแบทฟิเดลนาทีที่86นะครับลิเวอร์พูลก็อยู่อันดับ7มี39แต้มสเปอร์อยู่อันดับ3มี50แต้มตามทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่7แต้มครับส่วนลาลิก้าสเปนนัดที่21กรานาดาเล่นในบ้านครับพบกับมาลากากรานาดาในเสื้อลายขาวแดงนะครับซึ่งอยู่อันดับ3จากท้ายตารางได้ประตูนำก่อนจากลูกหม่งของโอดิออนอิกาโลนาทีที่57ครับแต่ว่ามาลากาซึ่งต้องการพื้นที่แชมเปี้ยนส์ลีกนะครับตีเสมอได้ในนาทีที่68จากโฮเซ่ลอนดอนครับไปเข้าไปง่ายๆนะครับดูนี้ส่วนกานาดานั้นมาได้ประตูชัยนาทีที่81จากอิจิโก้โลเปสซ้ำลูกนี้เข้าประตูไปนะครับส่วนท้ายเกมมาลากาเหลือ10คนครับมาตินเดมิคิลิสโดนใบแดงนาทีที่88ครับจบเกมกานาดาก็ชนะ 2-1 ขยับจากอันดับ18มาอยู่อันดับ14มี25แต้มส่วนมาลากาก็พลาดโอกาสขึ้นอันดับ6นะครับปิดท้ายที่โชเอลซานตาน่าอดีตโค้ชทีมชาติแอฟริกาใต้ชุดเตรียมฟุตบอลโลก2010ก็กลับมาคุมทีมฟาเมงโกอีกครั้งเป็นครั้งที่5แล้วนะครับโดยรับตำแหน่งต่อจากวันเดเล่ลุคชอมบูโก้ครับเราไปต่อกันที่นวัคโยโควิชนะครับก็คว้ารางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมแห่งปีลอเรอุสสปอร์ตอวอร์ดครับซึ่งก็เอาชนะเลโอเนลเมสซี่ยอดกองหน้าจากบาร์เซโลนาครับการประกาศรางวัลนี้จัดขึ้นที่กรุงลอนดอนนะครับซึ่งยอดมวยเลนอกลูอิสและสเปอร์โมเดลบาลาฟาเอลี่ครับก็ร่วมกันทำหน้าที่ประกาศชื่อนวัคโยโควิชนักเทนนิสเซอร์เบียมือหนึ่งของโลกนะครับขึ้นรับรางวัลนักกีฬาชายแห่งปีจากผลงานคว้าแชมป์แกรนด์สแลมติดกัน3รายการล่าสุดก็คือออสเตรเลียนโอเพ่นครับส่วนมาร์ตินานาฟาติโลวาอดีตยอดนักเทนนิสหญิงก็ทำหน้าที่ประกาศรางวัลนักกีฬาหญิงแห่งปีครับก็เป็นของวิเวียนเชลุโยครับนักวิ่งระยะไกลจากเคนยาแชมป์วิ่ง 5,000 แล้วก็ 10,000 เมตรในกรีธาชิงแชมป์โลกที่เกาหลีใต้ปีที่แล้วครับส่วนทีมกีฬายอดเยี่ยมครับได้แก่บาร์เซโลนานะครับซึ่งคว้าแชมป์ลีก3ฤดูกาลติดแล้วก็ได้ถ้วยแชมเปี้ยนส์ลีก3หนในรอบ6ปีโดยซันโดโลเซลประธานสโมสรก็เป็นตัวแทนขึ้นรับรางวัลครับส่วนเซอร์เล็กเฟอร์กูสันก็ขึ้นเวทีกล่าวแทนเซอร์บ็อบบี้ชาร์ตันที่ได้รับเลือกให้เป็นบุคคลที่ประสบความสำเร็จตลอดกาลครับโดยเซอร์บ็อบบี้นั้นต้องเข้ารับการผ่าตัดนิ้วในถุงน้ำดีครับก็เป็นเซอร์เล็กมากล่าวแทนนะครับส่วนบาสเกตบอล NBA เกมข้ามสายเดวิดฮาวเวิร์ดทำดับเบิลดับเบิลครับยิงสูงสุด33แต้ม14รีบาวด์ให้ออร์แลนโดเมจิกแต่ว่าทีมก็ยังแพ้ LA Clippers คาบ้าน102ต่อ107ครับมาดูกีฬาในบ้านเรากันบ้างนะครับเทนนิส PTT พัทยาโอเพ่นวันนี้นักหัวสาวไทยก็ลงสนามกันหลายคนแต่สุดท้ายนั้นผ่านเข้ารอบเพียงแค่คนเดียวครับวันนี้เป็นการแข่งขันในประเภทเมนรอทั้งหมดนะครับรอบแรกครับมือหนึ่งสาวไทยแทมมี่เทมเมอรีนธนสุการก็พบกับกาลิน่าโวสโคโบเอวากับมือวางอันดับ6จากคาซัคสถานเซตแรกแทมมี่เอาชนะไปก่อน 6-3 ครับแล้วก็เซตที่2โวสโคโบเอวาก็ขอยอมแพ้ไปนะครับขณะที่แทมมี่นั้นนำอยู่4-2ก็ทำให้แทมมี่ผ่านเข้ารอบ2โดยจะไปพบกับจางไคเฉินจากไทเปครับเกมเหมือนกันคือแล้วโดยเฉพาะคือเขาจะเป็นคนที่แอตแทคลูกได้ดีมากก็อยู่ที่ใครเหนียวแน่นกว่ากันแล้วก็คือเหมือนเหนียวแน่นด้วยแล้วก็ต้องเขาเรียกอะไรต้องตีเกมบุกด้วยค่ะต้องแกรสซีฟด้วยเพราะว่าถ้าไม่ตีบุกก็จะเป็นฝ่ายถูกบุกก็คงต้องดูว่าใครบุกก่อนแล้วก็ไม่ความผิดพลาดน้อยกว่าอย่างเงี้ยค่ะอีกหนึ่งสาวไทยนะครับวรัชยาวงเทียนชัยนักโขนสาวไทยคนเดียวที่สามารถผ่านเข้ามาจากรอบคัดเลือกพบกับมือวางอันดับ1ของรายการแล้วก็มือ8ของโลกนะครับเวลาสโวนาเรวาจากรัสเซียถึงแม้ว่าวรัชยานั้นจะต้านความแรงของเวลาไม่ไหวแต่เกมก็เล่นกันได้อย่างสูสีนะครับโดยเฉพาะเซตที่2วรัชยานั้นมีโอกาสได้ถึง3เกมพอยต์สรุปแล้วครับเวลาก็ชนะไปแบบต้องเหนื่อยนะครับ6-2แล้วก็7-5ครับก็ถ้ามีโอกาสได้ฟิตซ้อมร่างกายสัก 3-4 วันหรือ 4-5 วันคิดว่าน่าจะโอเคกว่านี้ค่ะแต่ตอนนี้ก็ไม่ได้แย่นะคะแต่คือมันก็เหนื่อยง่ายอะค่ะกว่าก็สู้ได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับสำหรับวรัชยาส่วนทางด้านของนพวรรณเลิศชีวการนักเทนนิสสาวไทยก็ไม่ผ่านรอบแรกเช่นกันหลังจากแพ้มิซากิโดอินักเทนนิสสนัดซ้ายจากญี่ปุ่นขาดลอยเลยครับ1-6แล้วก็3-6ครับส่วนเรื่องวุ่นในการโอนสิทธิ์ระหว่างบุรีรัมย์ FC กับสงขลา FC นะครับก็เริ่มมีความคืบหน้าแล้วครับส่วนกรณีฟุตซอลทีมชาติไทยนะครับตอนนี้ก็พร้อมที่จะลุยศึกชิงแชมป์เอเชียแล้วครับ
ความคืบหน้าของการโอนสิทธิ์บุรีรัมย์ FC ทีมในไทยพรีเมียร์ลีกนะครับฤดูกาลนี้ให้กับสงขลา FC ล่าสุดก็มีความคืบหน้าในระดับหนึ่งแล้วครับหลังจากที่นายองค์อาจก่อสินค้าเลขาธิการสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็เปิดเผยว่าทางคณะกรรมการได้รับรองเรื่องการขอเปลี่ยนชื่อจากบุรีรัมย์ FC เป็นวัวชนยูไนเต็ดแล้วนะครับแต่เรื่องของการโอนสิทธิ์ระหว่าง2ทีมนี้รวมถึงการย้ายสนามแข่งยังจะต้องรอการพิจารณาต่อไปครับส่วนความพร้อมของทีมฟุตซอลทีมชาติไทยนะครับที่ตอนนี้เตรียมทีมสำหรับสู้ศึกชิงแชมป์เอเชีย2022รอบคัดเลือกโซนอาเซียนซึ่งไทยก็จะเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่21ถึง26กุมภาพันธ์นี้ครับล่าสุดบรรดานักเตะตัวเล็กของไทยทั้ง14คนก็เก็บตัวฝึกซ้อมอยู่ภายในโรงยิมเนเซียมของบริษัท TOT จำกัดมหาชนภายใต้การคุมทีมของโค้ชน้อยบงการพรมผุยหัวหน้าผู้ฝึกสอนสำหรับทีมฟุตซอลไทยอยู่ร่วมสายกับเมียนมาฟิลิปปินส์แล้วก็อินโดนีเซียครับและนี่ก็เป็นข่าวกีฬาภาคค่ำนะครับกลับไปที่คุณมนัสและคุณปานชนกครับสวัสดีครับขอบคุณคุณพานุพงศ์ด้วยนะคะค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราพักกันครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้าค่ะเรามาติดตามความพร้อมนะคะสำหรับเรือนจำเขาบินที่ราชบุรีค่ะที่ตอนนี้พร้อมแล้วนะคะสำหรับการรับนักโทษยาเสพติดชุดแรกประมาณ220คนแล้วก็เตรียมมาตรการทั้งดูแลการตัดสัญญาณโทรศัพท์แล้วก็เรื่องของการจำกัดที่อยู่ค่ะมหัศจรรย์งานวิวาห์รับเทศกาลวาเลนไทน์คิดแต่งให้รีบแต่ง Wedding Expo รับซุปเปอร์โปรโมชั่นหลากหลายสุดพิเศษ 4-12 กุมภาพันธ์นี้ณ Impact เมืองทอง